สเปอร์ได้คอนเต้เป็นบอสคนใหม่อย่างที่ตั้งใจสักทีนะครับหลังเคยจีบไม่ติดมาแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาผลนี้คอนเต้เข้ามาแทนที่นูโน่เอสเปริโตซานโตที่ถูกปลดอย่างรวดเร็วปานฟ้าผ่าหลังคุมทีมได้เพียงแค่4เดือนเท่านั้นแน่นอนว่าเงื่อนไขหลักของคอนเต้และเป็นหลักประกันในการทำงานมาเสมอนั่นคือเขาจะต้องเป็นหัวเรือใหญ่ในการซื้อขายนักเตะเข้าสู่ทีมมันเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่คุมยูเวนตุสเชลซีและอินเตอร์ซึ่งการจากลาส่วนมากก็มาจากเงื่อนไขตรงนี้แหละครับนั่นคืออิสระในการจับจ่ายใช้สอยคราวนี้สเปอร์ก็จะเป็นต้องเล่นใหญ่ตามบอร์ดบริหารจึงจัดงบให้อดีตบอสทีมชาติอิตาลีได้ช้อปปิ้งในเดือนมกราคมสูงถึง150ล้านปอนด์ซึ่งสื่อจากบางเจ้าบอกว่าอาจสูงถึง238ล้านปอนด์ได้ซ้ำไปและวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กจะพาทุกท่านไปดูหานักเตะที่คอนเต้พร้อมจะนำเข้าทับไก่เพื่อยกระดับทีมในระยะยาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานฟุตบอลแม็กด้วยนะครับคนแรกดูซานวลาฮูวิชจากฟิออร์เรนติน่าสเปอร์มีข่าวเชื่อมโยงกับดาวยิงรูปหล่อทีมชาติเซอร์เบียมาตั้งแต่ช่วงตลาดหน้าร้อนแล้วนะครับเนื่องจากอนาคตของแฮร์รี่เคนในตอนนั้นยังไม่แน่นอนว่าจะอยู่กับทีมต่อไปหรือจะไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งสุดท้ายอย่างที่เราได้ทราบนะครับเคนเลือกที่จะอยู่ต่อที่ลอนดอนการยื่นข้อเสนอไปให้กับวลาฮูวิชมันจึงไม่เคยเกิดขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นนะครับสไตรเกอร์หน้าละไม้คล้ายขื่นเคลติกก็ปฏิเสธที่จะต่อสัญญากับยอดสโมสรแห่งเมืองฟลอเรนซ์ซึ่งได้รับการยืนยันจากโรโก้คอมมิโซประธานลาวิโอล่าทำให้โอกาสที่เขาได้ย้ายช่วงปีใหม่หรือช้าที่สุดคือช่วงซัมเมอร์น่าอาจจะเกิดขึ้นจริงเพราะคอนเต้เองการเข้าไปคุมทีมในเวลานี้ก็น่าจะเข้าใจเคนแล้วว่าเขาอาจจะขอย้ายออกจากทีมแม้การมาของบอสอิตาเลียนอาจจะเปลี่ยนชะตาสโมสรไปได้ในสักวันซึ่งมันก็จะดีกว่าไหมนะครับถ้าคอนเต้นำเข้าวลาฮวิชตั้งแต่เดือนมกราคมเพื่อรองรับการจากไปของแฮร์รี่เคนในสักวันคนที่2ฟรองเคซี่จากเอซีมิลานสื่อจากอิตาลีรายงานต่อเนื่องว่าจอมทัพเบอร์1จากค่ายรอสซูเนรีก็เป็นอีกคนนึงที่คอนเต้นั้นประทับใจในฝีเท้ามันน่ะแถมสัญญากับมิลานก็จะหมดลงในซัมเมอร์ปีหน้าด้วยเคซี่สถาปนาเป็นกองกลางที่ดีที่สุดคนหนึ่งในกาโชเซเรียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยอดีตบอสงูใหญ่เองก็คุ้นเคยกับแข้งไอวอรี่โค้ดเป็นอย่างดีและการที่สัญญาใกล้จะหมดฉะนั้นมิลานอาจอ้าแขนรับข้อเสนอใหม่ในช่วงปีใหม่เพราะยังไงก็ดีกว่าเสียฟรีตัวเคซี่เองนะครับลึกๆก็อยากย้ายไปเล่นที่อื่นโดยเมื่อปี2018เขาเคยให้สัมภาษณ์กับตูโต้เมกาโต้เวฟถึงความเป็นไปได้ว่าจะโดดเข้าพรีเมียร์ลีกผมชอบพรีเมียร์ลีกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมที่ผมใฝ่ฝันอยากเล่นด้วยเชลซีก็เป็นอีกสโมสรหนึ่งที่ยอดเยี่ยมเช่นกันไม่มีใครกล้าปฏิเสธเลยครับแต่ในใจผมนั้นยังเป็นแมนยูไนเต็ดอยู่เสมอแต่ว่านั่นมันก็3ปีมาแล้วนะครับเวลานี้เคซี่คงไม่คิดเยอะนะกับการจะเล่นให้กับทีมไหนในพรีเมียร์ลีกยิ่งถ้าได้เห็นคอนเต้คุมสเปอร์ก็น่าจะดึงดูดเขาให้กลับเปลี่ยนใจรับใช้ทัพไก่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลุ้นทีมเจรจาว่าจะทำได้ไหมในมกราคมนี้หรือจะรอซัมเมอร์หน้าแบบฟรีๆคนที่3มิลานสกรีเนียจากอินเตอร์ประการหลังทีมชาติสโลวาเกียเป็นข่าวกับทัพไก่เดทองมามากกว่า2ปีแล้วนะครับถึงแม้มันจะไม่เคยสำเร็จเลยก็ตามสกรีเนียสนุกกับการเล่นในยุคของอันโตนิโอคอนเต้ที่อินเตอร์เป็นอย่างมากเขาเป็นหนึ่งในขุนพลสำคัญที่พาเนรัสซูรีเถลิงแชมป์สกูเดโต้ฤดูกาลที่ผ่านมาแน่นอนว่าการรียูเนียนนั้นอาจเกิดขึ้นในเร็ววันเพราะคอนเต้น่าจะรู้ถึงจุดอ่อนสเปอร์ในชุดนี้นั่นคือเกมรับซึ่งสกรีเนียจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่าตัวในเวลานี้ของเขาน่าจะไม่สูงมากนักเพราะอินเตอร์กำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการชดใช้หนี้ของหนึ่งกรุ๊ปสเปอร์อาจจะได้ตัวเขาในราคาประมาณ 50-60 ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าน่าจะคุ้มอยู่นะครับหากมองถึงศักยภาพและคู่มือการใช้งานที่อยู่กับคอนเต้สิ่งที่ยากหน่อยก็คือสกรีเนียร์นั้นอาจจะยังไม่พร้อมย้ายในฤดูกาลนี้เพราะอินเตอร์ก็ยังมีลุ้นป้องกันแชมป์ลีกและโปรแกรม UCL อีกด้วยถ้าทีมไม่ตกรอบไปก่อนนะครับคนที่4มัทไทเดลิกจากยูเวนตุสอาจเป็นตัวเลือกที่น่าจะย้ายยากที่สุดคนหนึ่งในเดือนมกราคมแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับหากคอนเต้มีวิธีโน้มน้าวใจให้เดลิกทิ้งยูเวที่กำลังอยู่ในช่วงขาลงมาเริ่มโปรเจกต์ใหม่กับเขาที่ลอนดอนเดลิกซีซั่นนี้ได้ลงสนามไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่นักนะครับทั้งๆที่เขาควรจะได้ยืนปักหลักในแนวรับได้ทุกเกมแต่กลายเป็นว่าบางเกมเขาก็ถูกคิเอรินี่แย่งตำแหน่งไปซะงั้นซึ่งตามความเป็นจริงแล้วนะครับเขาน่าจะสดกว่าประกันหลังคู่ปัจจุบันอย่างยูโบนูชิและคิเอรินี่และควรจะแย่งตำแหน่งจากแข้งอุปสงค์เหล่านั้นได้แล้วด้วยซ้ำนั่นส่งผลให้เขาอาจจะเริ่มเบื่อชีวิตที่ตูรินก็เป็นได้ที่สเปอร์เดลิกอาจจะได้เจอกับคู่หูที่เคยพาอาแจกบินสูงถึงรอบรอง UCL อย่างดาวิสันซานเชสอีกครั้งและมันน่าจะเป็นการร่วมงานกันที่ดีแต่สิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือเราอาจจะได้เห็นเดลิกนั้นย้ายมาสเปอร์ช้ากว่ามกราคมเต็มที่อาจจะเป็นตลาดหน้าร้อนปี2022ซึ่งมันน่าจะลงตัวมากกว่ามาที่คนที่5นะครับนิโคโลบาเรล่าจากอินเตอร์สำหรับคอนเต้บาเรล่าคือฟันเฟืองที่โคตรสำคัญของอินเตอร์ตลอดระยะเวลาที่เขาทำงานที่จูเซปเป้เมียซ่าและเจ้าหนุ่มคนนี้ก็มีฉายาว่าคนโปรดของคอนเต้แน่นอนว่าบาเรล่าจะลงตัวแน่นอนกับระบบทีมที่เขาจะวางให้สเปอร์ต่อแต่แบบนี้เป็นต้นไปแข่งทีมชาติอิตาลีคือกองกลางที่อยู่ในระบบ 3-1-4-2 โดยจะอยู่ตรงกลางคู่กับกองกลางอีกคนมีการรับซ้อนข้างหลังความเชื่อมโยงความสนิทชิดเชื้ออาจทำให้มันดูง่ายแต่มันยากตรงที่บาเรล่านั้นเกิดมาได้มีราคาที่ถูกๆเขาถูกตั้งค่าหัวไว้ที่58ล้านปอนด์และมีงานข่าวว่าเขาจะยอมออกจากอินเตอร์ต่อเมื่อได้ข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นทำไมถึงอยากไปแมนยูกันนักนะนี่คงเป็นสิ่งที่คอนเต้อยากตั้งคำถามนะครับแต่ถึงอย่างนั้นมันก็คงไม่ยากหากเขาเดินหน้าจีบด้วยตัวเอง
นักเตะคนอื่นๆที่น่าสนใจแน่นอนว่าคอนเต้คงอยากสร้างทีมในแบบฉบับของเขาบางทีลิสต์นั้นอาจมีครบทุกตำแหน่งบางการหลังเขาอาจจะอยากได้สเตฟานเดอฟรายอเลสซานโดบัสโตนีและอเลซิโอโรมาญอลลี่วิงแบ็กฝั่งขวาก็แอบเดเลมานูเอลราซารีมาตั้งแต่คุมอินเตอร์กองกลางตัวรับอาจจะยังติดใจในตัวของมาเซโลโบโรโซวิชลูกน้องเก่าที่อินเตอร์กองหน้าจริงๆแล้วนอกจากวาราฮูวิชที่มีข่าวนะครับอีกคนนึงก็คือลาตาโรมาร์ติเนสดาวยิงชาวอาร์เจนตาจากทีมเก่าและเฟเดริโกเคซ่าแนวรุกสารพัดประโยชน์จากยูเวนตุสก่อนจะลุ้นตลาดซัมเมอร์กับสเปอร์นะครับเรามาลุ้นผลงานทีมนับจากวันนี้ไปก่อนดีกว่าว่าจะดีขึ้นหรือไม่และหน้าหนาวนี้จะได้ใครเข้ามาเสริมทัพหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับก่อนจากกันไปหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์